มีหนูนับพันตัวไม่รู้ว่ามีมือมือจากไหนเอามาปล่อยไว้วิ่งเกลื่อนกันเต็มถนนชาวบ้านเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะไล่จับกันยังไงถึงกับต้องร้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเลยค่ะครับนี่ค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี่แค่บางส่วนนะพี่บอลพ,พี่กริง<ม>ดูผิวเผินน้องก็น่ารัก กินมันเหมือนนี่แหละเฮ้ยน้องมีหลายสีหนูได้<ช>ห้ทดอลองอหะพี่บอลหรอเออเออบางตัวตาแดงๆนะ<อ>ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยมาส่องดูก็โหชาวบ้านบอกว่ามีมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์อย่างแน่นอนมีทั้งหนูไม้ที่เป็นตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ยังมีหนูดัมโบและหนูดัมโบแรดอีกด้วยซึ่งเป็นขนาดตัวใหญ่ขึ้นมาเป็นพันตัวนะที่เราเห็นกันอยู่ในรังสีน้ําเงินนี้ค่ะแค่บางส่วนเท่านั้นไงเป็นพันตัวเลยชาวบ้านที่อยู่บริเวณแถวนั้นเนี่ยโอ้โหบอกว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าหนูพวกนี้มาจากไหนค่ะเหมือนนำมาถูกปล่อยทิ้งไว้อยู่บริเวณริมบ่อปลาในซอยข้างเทศบาลตําบลคลองด่านอําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการคะ่ะบางส่วนเนี่ยก็ยังอยู่ในรังปีนออกมาไม่ได้แต่ว่าบางส่วนก็ออกมานอนตายอยู่บริเวณข้างรังก็มีเช่นเดียวกัน<อ>บางตัวเขาก็หาทางหนีวิ่งหนีกันโอลหม่านนะคะหลังจากที่ชาวบ้าน,เ,นเห็นแบบนี้ก็หูมันดูผิดปกติแล้วล่ะพขหลุดออกมาจับยังไงเนี่ย ก็นั่นหสิเพราะว่าเขาวิ่งกันกระจิดกระเจิงเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ได้รับแจ้งเหตุค่ะก็มายังที่เกิดเหตุก็เร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านก็คือไล่จับน้องหนูเนี่ยเท่าที่เห็นเท่าที่จับได้นี่แหละแล้วก็นํารังพลาสติกที่มีฝาปิดค่ะมาย้ายหนูจากรังสีน้ําเงินที่ไม่มีฝาปิดไปไว้ในรังที่มีฝาปิดแทนค่ะเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการขนย้ายโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังไล่จับหนูแต่ละตัวอยู่มีบางคนน่ะถูกหนูเนี่ย กัดเข้าที่นิ้วมือด้วยแค่หรอใช่เฮ้ยแล้วหนูมันไม่ได้สะอาดนะโอ้ oh, ต้องไปฉีด hmm. ยาพิษสุนักบ้าแล้วไม่รู้มันแบบมีฉี่หนูฉี่หนูอะไรด้วย <S <S <ป>แล้วเราก็เ <Ừ. S 2> มนูที่มาของหนูแก๊งนี้ด้วย oh. ว่ามาจากไหนดูสิเจ้าหน้าที่เขาก็โชว์แผลว่าเขาโดนหนูกัดเข้าไปคุณป้าที่แจ้งเหตุค่ะก็เล่าว่าตอนนั้นน่ะตนเห็นมีรถกระบะคันหนึ่งมาพร้อมกับรถจักรยานยนต์สาคันตอนแรกคิดว่ามีคนเนี่ยมาตกปลาเป็นเรื่องปกติเพราะแถวแถวนั้นเป็นบ่อน้ำใช่ไหมคะแต่ว่าพอเดินเข้าไปเอา ไฟฉายส่องเนี่ยพวกนั้นก็แตกตื่นแล้วก็หนีกันไปแล้วก็เจอแต่รังที่มีหนูเต็มไปหมดเนี่ยทิ้งไว้ซึ่งด้านในเนี่ยก็มีหนูตัวเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดคุณป้าก็ไม่รู้จะทํำยังไงเลยโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยค่ะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็บอกนะคะว่าบริเวณพื้นที่แถวนั้นเนี่ยมีงูเยอะอม,มีตัวเงินตัวทองเยอะครั้งนี้เนี่ยหนูมีหลายพันตัวคือมันอาจจะจริงที่หนูอาจจะเป็นอาหารให้กับงูกับตัวเงินตัวทองได้แต่เขาก็กลัวในเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็กลัวว่า หนูพวกนี้อาจจะขยายพันธุ์จนกลายเป็นปัญหาของชาวบ้านแถวนั้น,นได้ของชุมชนออได้นะคะออก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คาดว่าหนูที่เห็นกันอยู่เนี่ยเป็นหนูที่ถูกเพาะเลี้ยงขึ้นมาออมาจาก คนที่นิยมเลี้ยงงูหรือว่าคนที่เขาขายหนูพวกนี้แหละให้กับคนที่เลี้ยงงูอีกทีหนึงให้เป็นอาหารนะคะแต่คาดว่าหนูอาจจะขยายพันธุ์เร็วมากจนเกินไปแล้วเขาไม่มีที่จะเก็บที่จะเลี้ยงน้อง <ฮะ S 2> ก็เลยต้องเอามาปล่อยหรืออีกหนึ่งกรณีคือหนูที่เขาเพาะเลี้ยงไว้ ขายไม่ออกค่ะก็เลยมาทิ้งอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามาทิ้งแบบนี้เพะแต่ก็ยังดีนะคือถ้าเกิดว่าบางคนเวลาเขาทิ้งอ่ะเขาเทเทเทแล้วเขาจากไปอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือใส่รังไว้เอพอใส่รังมันก็ยังขนย้ายออกไปได้ง่ายหน่อยนะคะใช่แต่ว่าพิธีโโการจัดการที่ดีอ่ะมันก็ไม่ควรที่จะมาทิ้งในชุมชนแบบนี้เออซึ่งตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้สามารถรวบรวมหนูเอาไว้เนี่ยต่ออัด ต่อให้จะไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็ได้บางส่วนแหละนํามาไว้ที่ทางเทศบาลตำบลคลองด่านค่ะแล้วก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเข้าช่วยเหลือนําหนูเนี่ยไปเก็บไว้ที่เทศบาลอีกเพราะว่าเขาก็บอกว่าครั้งเดียวมันก็ยังจับหนูได้ไม่หมดนะคะต้องมาลงพื้นที่กันหลายครั้งหน่อย<ะ>โดยบางส่วนเนี่ยมีผู้เลี้ยงงูติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะขอรับหนูพวกนี้ไปเป็นเหยื่อไปเป็นอาหารให้น้องงูที่เลี้ยงไว้แล้วค่ะโอ้โหแต่มันก็เยอะจริงนะอจับหมดน่าจะ แล้วพอมันมีหลายๆสีด้วยเนาะมันก็เลยจับโป๊ะได้ว่าน่าจะเป็นหนูเลี้ยงที่คนเขาเอามาปล่อยแล้วบางตัวในเหยียบกันออกมาตายข้างนอกด้วยนะคะโอ้ดูแล้วใจหนึ่งก็สงสารแต่ใจหนึ่งปล่อยให้แพรพันุ์เยอะๆก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะนะครับสายไฟอันตรายอัปเดต34 HD f ปเวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ